ดีๆพูดให้จบอยู่ต่อเพื่ออะไรเป็นหมดอีกรอบหนูกาหายเลยที่หนึ่งผ่านไปเมื่อวานนี้อธิบายผลมนุษย์ซิก่อนหน้านู้นเป็นชนัยกลับมาฟังผมเป็นชนัยก่อนมานิ้วสองข้างนี้จะเจ็บมากค่ะจะจับอะไรก็แน่นๆไม่ได้ค่ะแต่วันนี้จับแน่นได้ละจับแน่นได้ละใช้งานได้ตามเต็มประสิทธิภาพแล้วค่ะแต่ก็จะมีอยู่นิดนึงเลยนิดนึงแล้วก็แขนตรงนี้ยกได้แค่นี้ตอนนี้หนูเอี้ยวได้ละแต่ก็จะปวดอยู่นิดนึงค่ะยกขึ้นนะเมื่อวานได้แค่นี้แต่วันนี้ขึ้นละแต่ก็อยากให้สุดนะคะอาจารย์อยากให้สุดจะนิดนึงสองข้างครับผมแค่นี้เองค่ะแล้วก็เข่าก็โอเคค่ะเข่าสบายขึ้นแต่เมื่อเช้าตื่นมามันจะเมื่อยเนาะมันจะเมื่อยค่ะแต่ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาหลับเมื่อคืนหลับสบายกว่าครั้งก่อนคืนค่ะคืนก่อนๆเนี้ยหนูตื่นมาแล้วมันจะไม่หลับต่ออาจารย์มันจะไม่หลับต่อค่ะมันจะรู้สึกว่ามันปวดอะปวดแล้วมันก็หลับไม่ได้ละแต่เมื่อคืนนี้รู้สึกนิดเดียวแล้วก็หลับได้โอ้ค่ะหลับได้แต่ว่ามีความโชคการหลับค่ะโอเคครับตื่นมาก็สดชื่นเหมือนเราได้นอนเต็มที่ดีมากครับมันอยู่ที่ว่าเวลาหลับแล้วมีคนมาก่อกวนไหมประมาณไม่นะอย่างนั้นไม่โอเคนะโทษครับค่อยๆหายใจยาวนี่ดูมันจะหายปวดไหล่นะครับค่ะจะเหลือตรงไหล่แล้วแหละนิดนึงครับเล็บอาจารย์เหมือนอะไรจิกเข้าไปเลยอ่ะใช่เนาะดูซิว่าหายจริงไหมปึ๊บนี่ฮะตัวที่ทำให้ไหลติดค่ะนี้เดียวเองนะตอนนั้นครับผมนะครับนี่มาแค่นี้ก็ค่ะแค่นี้ก็หลุดซะละมั้งเนี่ยพิงไม่ใช่ไหลไม่ใช่ไหลหนูหลุดนะไอ้ที่มันเจ็บปวดที่มันเจ็บมันจะหลุดครับแล้วมันจะเหลืออะไรเอาทิ้งไว้ที่นี่หมดนะอย่าไปกลับไม่เอากลับค่ะหนูไม่เอากลับละทิ้งไว้ที่นั่งเก้าเนี่ยทิ้งไว้ที่สภาพนั่งเก้าเนี่ยเนาะตรงนั้นค่ะจะอาการคล้ายกันสองข้างเลยค่ะครับมันรู้สึกมันคล่องขึ้นอ่ะอาจารย์มันไม่ติดครับค่ะมันเอี้ยวอะไรก็เอื้อมหยิบจับอะไรมันก็มันถูกต้องโล่งขึ้นสมใจในทางก้าวนะสมใจในทางพุ่งตรงมาจากนู่นหนูไปมาจากเชียงใหม่เลยเนี่ยงานนี้โดยเฉพาะจ้ะมาจากเชียงดาวเลยสมปรารถนาต่อไปเนี่ยลุงหงอกจะมีที่อยู่ด้วยเนี่ยมีแต่คนตามตัวช่วยน้อยช่วยหน่อยไม่ได้แล้วต้องอยู่ไปรักษาคนไปเยอะๆก็เป็นเช่นนั้นแหละครับอ้าวเอาเบาชีสาสบายนอนหลับดีเยอะจริงอาจารย์ตาด้วยตาพลาดขอฉันเกิดดูผิวพรรณจะดีขึ้นกว่าเดิมนะจ้าหนังกว้างอ่ะ
มันจะเบาเนี่ยที่มันเป็นเม็ดๆก็อาจารย์จะหายไงนี่แหละนี่สังเกตสังเกตผมทักแล้วสังเกตหน่อยค่ะน้ำบัตรเอาไปด้วยจ้ะน้ำเอาไปแล้วค่ะเผื่อว่ามีจดหมายบอกมาดีไม่ดีประการใดหนูก็โทรคุยกับอาจารย์เลยก็ได้มีเวลาคุยเลยอาจารย์จะมีเวลารับสายหนูหรือเปล่านั่นแหละสิหนูมีเวลาคุยอยู่ครับโทษครับหัวเราเบาเบาเบามันจะเบาหมดมือผมถึงไหนมันจะเบาถึงนั่นโทษปั๊บปั๊บปั๊บนี่นี่แหละคือไฟฟ้าสถิตแล้วข้างหลังแล้วนะจ๊ะครับคาราเต้ไหมเนี่ยพลังใจเนาะพลังไม่ได้สดชื่นบื้อตาสว่างตาฮะสว่างจริงล่ะเนาะโอเคคอยดูนะรูปร่างมันจะไม่เปลี่ยนแปลงผิวพรรณจะดีขึ้นกว่าเดิมขอได้จ้าถ้าได้นะหนูนั่นแหละเนี่ยจ้าเห็นไหมไม่งั้นหนูทำไม่ได้เนี่ยเห็นชัดๆเลยล่ะค่ะทำได้ล่ะถ้าหนูยกขึ้นได้จ้าจะยกสุดกว่านี้ไหมเออตอนนี้ก็จะตั้งฉากได้เนาะให้เวลากับเขาหน่อยค่ะด้านนี้ก็เนี่ยสุดยอดเลยจ้าเนาะเมื่อวานมันจับไม่ได้เลยโดนอะไรมันก็เจ็บเนี่ยครับหนูไม่ดูประธานนะเนี่ยน่ะมันจับอะไรได้แรงๆได้เลยอ่ะเนี่ยโหแต่ก่อนนี้หนูจับไปนิดนึงหนูก็โว้ยอย่างเงี้ยวันนี้คือของที่มันค่อนข้างจะวิเศษมากๆนี่คือพลังงานบริสุทธิ์ความรู้สึกที่ได้รับมันโล่งค่ะครับครับมันจะโล่งมากเลยอาจารย์โล่งอันนี้มันก็ลงไปถึงหลังเนาะไปถึงหมดเลยมันจะไม่รู้พลังงานเวลามันไปทั่วทั้งร่างกายเป็นองค์รวมแค่หัวอาจารย์ก็ลงหมดแล้วอ่ะเนาะมีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมหนูจะปฏิบัติตัวยังไงหิวก็กินง่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำคันก็เกาตายก็เผาไม่เผาก็ดอกการออกกำลังล่ะอาจารย์การบริหารตามปกติค่ะปกติทำงานบ้านขึ้นลงบันไดบ้านเดินรอบบ้านเอาเงือกเอาแค่เงือกออกก็พอยานี่ทิ้งไปเลยปกตินี่คือยาหนูไม่ชอบกินทิ้งให้หมดเอาไว้ไกลเคมีมันอันตรายหมดค่ะใช่ขึ้นชื่อว่าเคมีหนูโชคดีอย่างหนูไม่ค่อยชอบกินยาหมอดีมากครับค่ะให้เข้าใจตรงนี้เนาะมันจะได้ฟื้นเร็วๆมันไม่ใช่แค่นี้ฮะประหยัดงบประมาณของบ้านใช่ไหมใช่ช่วยบ้านเมืองน่าจะลืมนะเราช่วยผู้คนนี้แปลว่าช่วยค่ะบ้านเมืองนี้เนี่ยไม่มีใครมองออกก็ช่างเขาแต่เรามองออกเรื่องพวกนี้ครับหนูจะได้แนะนำคนที่เขาเป็นอย่างเงี้ยอีกเยอะหนูว่านะเยอะมากจะให้ดีไปตั้งป้อมที่นู่นเลยผมเคลื่อนที่ไป1คน2คนกับเคลื่อนที่มาหาผมค่าใช้จ่ายมันต่างกันได้อ๋อได้เนาะอาจารย์เนาะสมมติว่าหนูมีคนรู้จักแล้วเขาเหมือนกับว่าเป็นอย่างเงี้ยอาการเดียวกันหรือว่าไม่ไหวละหนูนัดเขาเลยเนาะมาเจอที่ไหนรวมที่วัดรวมที่อบต.อะไรหลังนี้เป็นต้นให้เขาเป็นแก่นแกนให้เพราะว่าแล้วหนูก็โทรมาแจ้งเอาเชิญมาค่ะได้แล้วนะครับได้ค่ะแต่โทรผ่าน 22.7 นะค่ะไลน์ตัวนั้นเป็นตัวที่เป็นสื่อกลางที่ดีสุด 22.7 พวกนี้ก็จะมีเจ้าที่จัดคิวได้ค่ะได้ลำดับขั้นตอน1 2 3 4 5หนูจะได้เดินทางทีก็ใช้มันเกิดประโยชน์ตั้งแต่นครสวรรค์อย่างเงี้ยใช่ไหมตราดลำปางเชียงใหม่คือเดินทีเดินสายทีให้มันเกิดประโยชน์ตลอดเส้นทางไปแล้วกลับเดี๋ยวหนูกลับไปหนูจะได้ไปบอกเป็นอีกเยอะค่ะเยอะๆคนที่เป็นแบบเนี้ยแล้วเขาไม่หายอยากจะช่วยกันทุกคนแหละค่ะเนาะถ้าเราช่วยให้เขาหายมันก็นะเราก็รู้สึกดีมันเป็นเพิ่มผลผลิตด้วยครับร่างกายไม่ดีมันคิดอะไรทำอะไรเก่งอะไรมามันทำอะไรไม่ได้ใช่ค่ะไม่ได้มันติดใช่มันไม่โล่งอะค่ะหนูมีความรู้สึกอย่างเดียวเราเคยทำงานคล่องๆเนี้ยมันก็ไม่โล่งละมันรู้สึกเมื่อเราพิสูจน์ทราบด้วยตัวเองเราแล้วนะฮะ
มันก็น่าจะให้ผู้อื่นได้รับอานิสงส์สิ่งนั้นใช่พยายามคิดในภาพแบบองค์รวมแบบกว้างๆแบบแมคโครไว้เดี๋ยวมันอยู่คนเดียวไม่ได้หรอกค่ะฉันได้ไปคุยกับใช่ไหมคนรู้จักให้มันเป็นเรื่องเป็นราวค่าใช้จ่ายก็ไม่มีอะไรมากมายกายกองอย่าให้อดข้าวตายใช่ไหมไม่อดใช่ไหมไปไหนก็ขอกินข้าวน้อยเท่านั้นค่ะอาจารย์ก็กินหน่อยเดียวนี่ก็นิดเดียวเองจะไม่ได้กินข้าวเยอะซะหน่อยคนเดินตามต่างหากคนเดินตามคุณหนุ่มเงี้ยเนาะก็ไม่รู้จะเป็นหนุ่มจะเป็นสาวพวกเดินตามก็ใช่ไหมล่ะเขาไม่เหมือนผมหรอกผมมันยังไงมันก็ได้ใช่ไหมล่ะต้องคิดถึงตรงนั้นอีกหน่อยอาจารย์จะอิ่มทิพย์แน่หนูว่าเหรอ อ้าวคาดว่าเป็นเช่นนั้นแหละอนาคตอาจารย์จะอิ่มทิพย์อาจารย์ไม่กินข้าวละก็ขอให้เป็นเช่นนั้นมันถึงยุคมันหรือเปล่ายุคทิพย์ก็ต้องอยู่ให้ถึงอาจารย์ครับทิพย์พระรักษาก็มีคำพวกนี้ทิพย์พระรักษามันถึงยุคคือทางโลกมันเจอทางตันหมดวิทยาศาสตร์สามสาขาเป็นเจอทางตันหมดอันตรายเป็นอาวุธหมดนะจะอยู่ยังไงเนี่ยนั้นต้องมียุคทิพย์ก็มาช่วยเชื่อมโยงให้กับมนุษย์รักษาเผ่าพันธุ์ไว้เนาะไม่ขยายพันธุ์ก็รักษาพันธุ์นี่ไม่มีใช่หนูไม่ได้ขยายละนะโอเคค่ะคนจะเป็นอย่างนั้นแหละผมว่านะค่ะโอเคจบข่าวดูจะหายนะอันนี้นะคะอาจารย์น้ำปัญญาไปเลยให้คะแนนตัวเองทีเดียวหนูให้ร้อยเลยตัวคะแนนให้ร้อยเลยค่ะก็คือ 100% นั่นแหละจัดร้อยเลยนี่มันตัวสองมันก็มีตัวตนในบุคคลครับใครมาสงสัยก็ตัดสายไปถามจริงไหมที่ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ต้องให้เขาถามได้ที่สุดทราบได้โดยแท้จริงไม่ได้มั่วไม่มีงานสถิติมีของจริงใช่ไหมหนูจะตอบเขาเลยค่ะถ้ามีคนมาถาม